สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามารีวิวการก่อสร้างสะพานแห่งที่7ความน่าจะเป็นนะครับที่อำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญที่เราเห็นอยู่ขณะนี้เขาบอกว่าอยู่ที่บ้านยักคุอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญที่เราถ่ายทำอยู่ขณะนี้ก็คือที่บ้านยักคุนะครับเราไปจุดไปดูจุดผ่อนปลนที่อำเภอชานุมานที่ข้ามไปฝั่งสปป.ลาวนะครับคือข้ามแม่น้ำโขงมีสภาพเป็นยังไงไปชมกันได้เลยนะครับขณะนี้เรามาตามทางหลวงหมายเลข2034ขณะนี้ก็คือบริเวณภายในตัวอำเภอชานุมานเราจะยูเทิร์นกลับไปเข้าหมู่บ้านยักคุนะครับที่คาดการว่าความเห็นไปได้ว่าจะมีการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่7ที่8ที่9นี่นะครับเพราะว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อตกลงที่แน่นอนในการสร้างสะพานสภาพไทยลาวแห่งที่7ที่8ที่9นะครับขณะนี้เรากำลังยูเทิร์นกลับซึ่งการเดินทางตามเส้นทางเส้นนี้มาได้2ทางนะครับคือที่เราเดินทางมาเมื่อกี้นี่ก็มาจากอำนาจเจริญนะคะขณะนี้เราก็เป็นเส้นทางที่มาจากมุกดาหารนะครับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายไปเข้าหมู่บ้านยักคุนะครับตามที่ป้ายบอกว่าเป็นสถานีตำรวจภูธรชานุมานนะครับจะเลี้ยวซ้ายที่บ้านยักคุตรงนี้นะครับคือทางเข้าซึ่ง3แยกตรงนี้คือบริเวณเขตอำเภอชานุมานคือที่เราเห็นก็คือบ้านยักคุนะครับเข้าไปภายในหมู่บ้านแล้วก็ประมาณ3กิโลเมตรก็จะเป็นแม่น้ำโขงที่ข้ามไปยังฝั่งสปป.ลาวที่คาดการว่าจุดนี้จะเป็นการก่อสร้างสะพานที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับซึ่งทางหลวงที่เรามีรถวิ่งอยู่ขณะนี้คือทางหลวงหมายเลข2034ที่เริ่มต้นจากมุกดาหารไปที่บ้านหนองผือทางหลวงหมายเลข202นะครับก็ติดตามกันได้เลยนะครับคือจาก3แยกตรงนี้นะครับไปบริเวณแม่น้ำโขงจุดของอำเภอชานุมานที่เราเห็นอยู่ขณะนี้นะครับอันนี้ก็คือบ้านเขาเรียกว่าบ้านยักคุภายในตัวอำเภอว่าการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่7จะมีตัวเลือกอยู่นะครับที่บอกว่าจะลงที่จังหวัดอำนาจเจริญก็คือบริเวณบ้านยักคุอำเภอชานุมานที่เรามาถ่ายทำอยู่ในขณะนี้อันนี้คือความน่าจะเป็นนะครับยังไม่แน่นอนแล้วก็จุดหนึ่งก็อยู่ที่จังหวัดอุบลซึ่งจะเป็นสร้างสะพานไปทางมิตรภาพสะพานมิตรภาพ
ซึ่งจะเป็นการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวอุบลจำปาสักนะครับแต่เอ็ดมินคิดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเรามีการสร้างสะพานแห่งที่6ที่อำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีแล้วนะครับแล้วก็จุดที่จังหวัดเลยก็คือที่อำเภอปากชมหรือเชียงคานนะครับที่คาดการเอาไว้แต่ที่จังหวัดเลยก็มีที่แม่น้ำเหืองแล้วนะครับก็คงจะเป็นไปไม่ได้อีกนะครับเรามาชมกันนะครับจุดนี้ก็เป็นเทศบาลของอำเภอชนุมานหรือว่าเทศบาลตำบลชนุมานนะครับที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ขณะนี้เราก็มาถึงจุดริมแม่น้ำโขงบริเวณอำเภอชานุมานนะครับที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือชื่อของบ้านยักคุนะครับก็คือเป็นหุ่นที่เราเห็นอยู่ก็เป็นทำเป็นหุ่นฟางนะครับด้านหลังหุ่นฟางยักคุนี่ก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะครับเราไปชมบรรยากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงกันเลยนะครับที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ก็คือที่ทำการเทศบาลตำบลชานุมานนะครับอันนี้ก็คือเกาะกลางแม่น้ำซึ่งชาวบ้านเขาเรียกว่าดอนนะครับฝั่งที่เห็นไกลๆก็คือฝั่งสปป.ลาวที่เห็นซ้ายมือคาดว่านะครับเดี๋ยวเราไปติดต่อไปสอบถามว่าเป็นคนคนคือชาวบ้านหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปสอบถามรายละเอียดกันนะครับเพราะว่าแอดมินก็เพิ่งมาครั้งแรกจุดชมวิวของอำเภอชนุมานนะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา16:00 น.นะครับของเดือนมกราคมสถานที่ราชการที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านะครับก็คือเป็นที่ว่าการอำเภอชนุมานเดิมๆนะครับที่อยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับขณะนี้ก็เป็นสถานที่หน่วยงานอื่นก็คือเทศบาลขณะนี้เรากำลังไปสอบถามเจ้าหน้าที่หรือคนในพื้นที่นะครับว่าจุดผ่อนปลของอำเภอชนุมานอยู่ที่ไหนนะครับบ้านยักคุอำเภอชนุมานที่เราคาดการว่าการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่7จะมีต่อไปนะครับก็เป็นตัวเลือกที่แอดมินได้เกิดมาแต่ต้นนะครับว่าการจะสร้างสะพานแหล่งที่7นี้จะมีตัวเลือกอยู่คือ
ที่เราถ่ายทำอยู่ขณะนี้ก็คือจุดผ่อนปนทางการค้าบ้านยัดคู่อำเภอชนุมานนะครับเพราะว่าจุดนี้ก็คือเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอำนาจเจริญและก็เชื่อมต่อกับทางสปป.ลาวนะครับคือเมืองชัยพลทองนะครับแขวงสวรรณเขตทางสปป.ลาวนะครับแล้วก็ตัวเลือกอีกอันหนึ่งก็คือที่อำเภอปากชมหรืออำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับแต่เขาบอกว่าที่จังหวัดเลยก็มีสะพานมิตรภาพไทยลาวที่แม่น้ำเหืองแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวถ้าดูลักษณะแม่น้ำที่มีความเป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าแม่น้ำเหืองก็เป็นแม่น้ำสายย่อยต้องเข้าไปในพื้นที่อำเภอท่าลี่นะครับก็ถือว่าการคมนาคมก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แล้วก็มาที่อุบลแล้วก็จำปาสักนะครับจุดนี้ก็มันจะมีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6แล้วนะครับกำลังจะมีการก่อสร้างเมื่อเราสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ที่มุ่งการเสร็จก็จะมามีการลงมือก่อสร้างที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6ที่อำเภอนาจารจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งแอดมินเคยเสนอไปแล้วนะครับวันนี้ก็แอดมินก็มานำเสนอความน่าจะเป็นนะครับหรือว่าทางเลือกการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่7ที่8ที่9นะครับเพราะว่าจุดนี้ก็คือเป็นอำเภอชนุมานซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอำนาจเจริญนะครับคือเป็นจังหวัดเดียวที่ยังไม่มีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับอันนี้ก็คือมาสำรวจหรือว่าตะเวนลงรูปภาพหรือสถานที่ที่คาดว่าจะมีการก่อสร้างให้แฟนคลับหรือท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันนะครับอย่างน้อยก็เป็นขวัญและกำลังใจนะครับว่าบ้านเมืองเราจะมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตนะครับคิดว่าก็คงไม่เสื่อมเสียอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้อันนี้คือบริเวณโดยรอบนะครับจุดผ่อนปนที่อำเภอชนุมานนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้ามีเวลานะครับแอดมินก็จะไปถ่ายจุดที่คาดว่าจะมีการก่อสร้างเป็นการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่7ที่8ที่9มาให้แฟนคลับได้ชมเพิ่มอีกนะครับอันนี้คือเรามาจุดที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อนนะครับต่อไปก็คงจะเป็นจังหวัดเลยอยู่บนราชธานีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ